น้ำพริกกะปิผัดกับหมูหวานจัดวางเรียงชั้นกับเครื่องเคียงทั้งปลาดุกฟูกระเทียมดองและไข่เค็มแดงคือเมนูน้ำพริกลงเรือที่คิดค้นโดยหม่อมราชวงศ์สดับละดาวันเพื่อถวายเจ้านายที่ประสงค์เสวยกระยาหารในเรือเมื่อครั้งเป็นข้าหลวงประจำห้องพระเครื่องต้นที่กำกับโดยพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวรดาด้วยรสชาติแปลกใหม่เพราะประยุกต์กับข้าวหลายอย่างมาเป็นวัตถุดิบทำให้มีเรื่องเล่าขานว่าน้ำพริกลงเรือเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายหลายพระองค์สะท้อนความเป็นเอกอุด้านอาหารของข้าหลวงวังสวนสุนันทาการสาธิตสูตรการทำน้ำพริกลงเรือเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการข้าหลวงสวนสุนันทาบรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์โดยสำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เปิดพิพิธภัณฑ์ตำหนักสายสุทธานพดลถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ที่สนใจได้มาสัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพทั้งด้านอาหารงานฝีมือและการแสดงดนตรีไทยที่เลื่องชื่อของพระวิมาดาเธอก็คือเรามีการจำลองเหตุการณ์เลยก็คือมีนักแสดงนะครับมาทำให้เห็นเลยว่าตอนกำเนิดน้ำพริกลงเรือเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรในอดีตเนี่ยก็คือลงไปเสวยในเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทียบสำหรับเสวยเนี่ยจะต้องในพื้นที่ที่จำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพริกก็จะต้องจัดอยู่ในถ้วยเดียวแล้วก็ถ้าเรารับประทานเนี่ยตักลงไป1ช้อนเนี่ยก็จะได้รสสัมผัสอาหารจากทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกผัดกระดูกปูหรือว่ากระเทียมดองเป็นนิทรรศการที่อยากจะให้คนเข้ามาได้มีได้ทราบถึงภูมิปัญญาแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เราได้ศึกษาจากตำหนักถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของบรรดาพวกกุลสตรีในยุคเก่าเดิมท่านก็มีหน้าที่เป็นต้นเครื่องในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ทำมีตำรับอาหารเฉพาะของตำหนักหรือสำนักของพระวิมาดานี่ก็มีหลายด้านมีหลายอย่างทีเดียวนอกจากมรดกทางด้านภูมิปัญญาจากตำหนักพระวิมาดาเธอนะคะทั้งในเรื่องของงานครัวงานฝีมือรวมไปถึงงานแสดงดนตรีจะถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้แล้วด้วยความทรงคุณค่าขององค์ความรู้เหล่านี้ค่ะจึงถูกนำมาพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นหลักสูตรที่ให้นิสิตนักศึกษาได้เข้าใจเข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นบรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์ผ่านทางหลักสูตรที่มีชื่อว่าชาววังสวนสุนันทานั่นเองค่ะตำนานชาววังเล่าขานกันว่าวังสวนสุนันทามีกลิ่นหอมไปทุกที่เพราะนอกจากเชี่ยวชาญอาหารข้าหลวงยังมีความสามารถงานฝีมือทั้งเครื่องหอมและเครื่องสดโดยเฉพาะการทำเครื่องแขวนที่ทั้งหอมและประณีตทุกวันนี้นักศึกษาหลักสูตรชาววังสวนสุนันทาจึงยังคงได้รับการฝึกสอนการประดิษฐ์เครื่องแขวนกลิ่นคว่ำถักด้วยดอกรักเป็นโครงเห็นได้รอบทิศและประดับด้วยเฟื่องมาลัยแบรนด์ลูกโซ่ดอกกล้วยไม้ชายห้อยอุบะไทยทรงเครื่องซึ่งต้องอาศัยความรู้เรื่องเครื่องสดอย่างสูงหรือกรรมวิธีทำเครื่องว่างหายากเช่นการทำถั่วลิสงกวาดน้ำตาลด้วยมือจากสีธรรมชาติเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาชาววังสู่หลักสูตรการศึกษาที่ทำให้ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวังสวนสุนันทายังคงอยู่สำหรับขนมลูกกวาดนะคะมันมีเอกลักษณ์เพราะว่ามันเป็นขนมหวานสำหรับทานเล่นนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คืออิทธิพลต่างชาติเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วหนูมองว่ามันก็ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงลูกกวาดเด็กเนี่ยจะรู้จักในลูกอมน้องจะไม่รู้จักลูกกวาดแบบนี้ที่เป็นต้นตำรับจริงๆแต่ในเมื่อสวนสุนันทานะคะได้เปิดให้สอนให้หนูเรียนเนี่ยหนูก็เลยแบบสนใจมากๆเลยที่จะเรียนแล้วก็ศึกษาจนหนูเนี่ยทำเป็นจนถึงตอนนี้ค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับที่นี่เลยฮะก็จะเรียนเกี่ยวกับภูมิปัญญาของสวนสุนันทานี่เลยว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาก็จะรู้แต่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆเขาจะไปเรื่องเกมเรื่องอะไรอย่างนั้นไปแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาเป็นอย่างนั้นยังมีเด็กบางส่วนที่เขายังสนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะสูญหายเพราะว่ายังมีเยาวชนที่
มีความรักความใฝ่รู้เกี่ยวกับเรื่องงานเก่าๆนะเขาก็จะค้นคว้าแล้วยิ่งยุคนี้ยิ่งค้นคว้าง่ายเลยหลักสูตรชาววังสวนสุนันทาซึ่งเปิดสอนเป็นปีแรกยังรวบรวมภูมิปัญญาชาววังไว้เช่นการศึกษาดนตรีมโหรีนอกจากนี้ตำหนักสายสุทธานพดลในสวนสุนันทายังเป็น1ใน40พิพิธภัณฑ์ภาคีของมิวเซียมสยามจัดกิจกรรมเปิดตำหนักให้เข้าชมพิเศษเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาของพระวิมาดาเธอขวัญธรรมพรทิพยโกสายไทย PBS รายงาน